ซลวอล2018เนี่ยซึ่งปีนี้จะเป็นปีที่3แล้วทีมงานเราก็คาดหวังว่ารถทั้ง4คันที่เราจะไปวิ่งในดีเซลวอลเนี่ยน่าจะทำเวลาได้ดีกว่าเดิมอีกเพราะว่าเรามีการเก็บข้อมูลจาก2รายการใหญ่ที่เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆเนี่ยเอามาพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับก็สำหรับงานดีเซลวอล2018นะครับที่กำลังจะมาถึงเราน่าจะมีวิ่งประมาณ4รุ่นนะครับก็มี Dexter Open Unlimited Turbo Yak Racing แล้วก็ Pro 50ครับก็คาดหวังไว้ว่าจะวิ่งใน4รุ่นนี้นะครับก็หลังจากผ่านการแข่งขันจากสนามบุรีรัมย์นะครับรถก็ค่อนข้างพร้อมพอสมควรอยู่แล้วนะครับที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในงานเลนโซไรเดนดีเทลวอล2018นะครับงานเลนโซไรเดนดีเทลวอล2018นะครับผมน่าส่งรถเข้าร่วม 5-6 คันแน่นอนโบยไอเกซิ่ง F5 Pro 4446ครับดีเทลวอลก็เริ่มตั้งแต่ 1.9 ครับ DDI Blue Powerแล้วก็ตะโบ 3,000 รุ่นปาก 46.5 F5 Pro ครับสเปคเฟรมดีเซลแล้วก็แลกเติมดีเซลวอร์เนอร์พร้อม 100% ครับรถที่จะนำเข้าร่วมการแข่งขันงาน Lenso Raiden Diesel War 2018นะครับผมก็จะมีทั้งหมด6คันคร่าวๆนะตอนนี้นะครับผมก็จะมีในรุ่นของ Turbo 46 F5 Pro Gear Sync Frame แล้วก็หน้ายาวครับผมทั้งหมด6รุ่นการแข่งขันครับผมก็ตอนนี้ก็ถือว่าพร้อมค่อนข้างพร้อมเลยครับเพราะว่ารถแต่ละคันก็เก็บรายละเอียดมาตั้งแต่ต้นปีแล้วก็คิดว่าสำหรับคันนี้น่าจะมีเวลาดีๆให้เห็นในหลายรุ่นแน่นอนครับผมงานดีเซลวอลตอนนี้ก็เตรียมรถประมาณ4คันความคืบหน้าก็ประมาณ 80% แล้วส่วนรถ2คันที่ทำมาก็มีสมบูรณ์แล้วคันนึงก็คือคันนิวเชฟซึ่งวิ่งเวลาอยู่ประมาณ10ปลายๆอยู่แล้วก็คงไม่ได้ทำอะไรคงลงแข่งเลยส่วนคันนี้รถเพิ่งเสร็จได้อาทิตย์เดียวซ้อมมิ่งอยู่110ก็กำลังจะปรับปรุงอยู่ครับก็จะเป็นคันนี้ครับเป็นรถเทอร์โบ 3,000 ผ่านหน้า 3,000 ครับก็มีเริ่มต้นตั้งแต่ปาก46แล้วก็เทอร์โบ 3,000 F5 Pro Open Unlimited แล้วก็ Dexter หน้ายาวครับที่วิ่งดีสุดอยู่ตอนนี้ก็เป็นเฟรมแล้วก็โบยายเกซิ่งครับที่ได้แชมป์ตอนนั้นที่ผมวิ่งได้แชมป์วิ่งอยู่ 7.66 ครับเป็นบอดี้คันเก่าอันนี้เปลี่ยนเป็นบอดี้ตัวใหม่แล้ววิ่งอยู่ 7.2 ครับก็จากที่ผมแข่งมา2ปีแล้วครับปีนี้เป็นปีที่3ผมก็จะทำให้ดีที่สุดครับปีนี้ก็ฝากติดตามชมและเชียร์โอทุกช่องทางด้วยครับผมจะทำให้เต็มที่ครับฝากเพื่อนๆพี่น้องๆนะครับที่ชื่นชอบในตัวรถแข่งผมเองหรือในทีมงานของผมหรือตัวผมนะครับเป็นกำลังใจช่วยเชียร์ทีมเอเรซิ่งกาลาดด้วยนะครับฝากเรียนเชิญนะครับให้ครูนักแข่งแล้วก็ฝากคนดูคนเชียร์ก็เข้ามาในสนามเยอะและที่สำคัญที่สุดอู่จอมมันตีดีเซลครับเขาเรียกว่าขาประจำรายการนี้อยู่แล้วแล้วก็สร้างสถิติกับรายการนี้มากมายยังไงก็ช่วยเข้าไปชมเข้าไปเชียร์กันด้วยครับทีมเราก็คาดหวังว่าเวลาเราจะดีกว่าปีที่เราผ่านมาอีกนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็ฝากงาน Lenso Raiden Diesel War 2018ครับ 19-20 พฤษภาคมครับก็ฝากติดตามด้วยครับผมก็เอารุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ไปวิ่งในรายการนี้แน่นอนครับแล้วเจอกับผมที่งาน Lenso Raiden Diesel War 2018ครับผมฝากติดตามผลงานผมปู่ช่างจิวหลัก5ด้วยนะครับที่งาน Lenso Raiden Diesel War 2018วันที่ 19-20 พฤษภาคมนะครับสนามบางกอกแดกอเวนิวคลอง5นะครับชวน FC ทุกท่านมาพบกับผมได้ที่คลอง5นะครับ